ูดีครับนี้เนี่ยเราก็จะมาดูนะฮะว่าการเล่นบาคาร่านะฮะว่าเขาเล่นกันยังไงให้ได้เงินเยอะๆนะครับเล่นกันยังไงให้มีเงินนะฮะอย่างผมเนี่ยก็เริ่มทุนที่200 300เงี้ยฮะก็ลองเล่นดูนะฮะก็ช่วงแรกๆก็เสียนะครับใหม่พอหลังๆมาก็เริ่มได้แล้วก็วิธีการเล่นนะฮะเราก็ไปสมัครนะครับของผมเนี่ยผมจะเล่นจีคับนะฮะจีคับก็เอเย่นนี่ก็อยู่ในกลุ่มนะฮะมีอยู่แล้วนะฮะตรงประกาศนะฮะไปสมัครตามเอเย่นตามที่ผมลงเลยฮะเขาโอนไวยิ่งกว่านั้นโอนไวให้โอนไวมากนะครับตรงนั้นก็เงินเข้าระบบไวนะฮะถอนไวนะฮะถอนไวฝากไวนะก็โอเคอยู่นะครับเรามาดูหน้าคาสิโนกันนะฮะนี่คือหน้าคาสิโนนะครับก็จะแบ่งเป็นโต๊ะโต๊ะนะฮะผมเลือกโต๊ะโต๊ะนะแต่คนอื่นเขาเลือกห้องแต่ผมเลือกโต๊ะนะครับก็จะมีรูเล็ตไฮโลเสือมังกรนะฮะแล้วก็บาคาร่านะครับก็กำถั่วนะฮะรูเล็ตนะฮะผมเรามาเข้าเป็นห้องๆนะในนี้ผมจะไม่มีการเดิมพันนะฮะเพราะว่าถ้าเดิมพันแล้วห้ามใจไม่ได้ผมก็จะเดิมพันไปเรื่อยๆนะครับก็จะกลายเป็นเล่นไม่ได้ทำคลิปสักทีนะครับว่าจะทำมาหลายวันแล้วผมก็เล่นตลอดเลยพอจะทำปุ๊บเอากลายเป็นเล่นเลยอย่างเงี้ยวันนี้ผมเลยไม่เอาเงินใส่แม่งเลยนะมันอดไม่ได้นะครับโอเคยินดีต้อนรับสู่เกมบาคาร่าออนไลน์นะครับโอเคครับเห็นไหมฮะว่าตังค์ผมมีอยู่30บาทนะครับผมจะไม่เอาใส่เยอะนะครับเดี๋ยวผมไม่ได้ทำคลิปเห็นเป็น50บาทนี่ไม่ได้เลยผมกดแทงทันทีเลยครับมันอยู่ในสายเลือดละตอนนี้ผมเล่นมาตั้งแต่เด็กๆฮะตั้งแต่อายุน้อยๆฮะอันนี้คือโต๊ะเปิดใหม่ฮะวิเคราะห์ไม่ได้นะฮะเราเปลี่ยนโต๊ะนะครับเปลี่ยนโต๊ะเอาบาคาร่าบีนะครับโอเคแบบนี้โอ้โหนี่เป็นมังกรเลยครับเนี่ยนะฮะแบบนี้เป็นมังกรเนี่ยฮะกรอันนี้เนี่ยวิเคราะห์ลำบากอยู่นะครับแบบนี้เนี่ยผมว่านะน่าจะเป็นเจ้ามือเพราะว่ามันเจ้ามือเรียงลงมาเลยเนี่ยตึ๊ดๆเลยเนี่ยเจ้ามือเนี่ยเจ้ามือเรียงลงมาแต่อันนี้เสมอเมอนะครับเขียวนะหนึ่งแต้มเห็นไหมเจ้ามือแน่ๆเจ้ามือปอกแปดเห็นไหมครับอันนี้เจ้ามือปอกแปดนะครับตานี้เจ้ามือปอกแปดอีกแล้วนะครับตาต่อไปเนี่ยดินะฮะเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวอธิบายก่อนฮะก็ชิปมันก็จะมีนะฮะชิป50 100 1,000 5,000 แล้วก็หมื่นนะฮะชิปก็จะแบ่งอย่างนี้นะครับก็มีผู้เล่นคู่ผู้เล่นเสมอเจ้ามือคู่ฮะพยายามอย่าแทงไอ้2ตัวนะฮะเจ้ามือเนี่ยผู้เล่นคู่กับเจ้ามือคู่เนี่ยครับก็เหมอเนี่ยเหมอนี่ก็ออกเหมือนกันนะฮะแต่ยังไงผมเจ้ามือกับผู้เล่นกับเจ้ามือนะครับมากกว่านะครับอย่างเงี้ยอันเนี้ยแบบเนี้ยต่อมานะฮะแท่งๆเนี่ยคือแท่งคือเขียวเนี่ยแท่งๆคือเขียวเมื่อกี้ฮะอันนี้ผมว่าเจ้ามือนะครับเห็นไหมฮะ8นะ8 7 4โอ้โหนะฮะจั่ว9เห็นไหมครับเจ้ามืออีกแล้วนะครับเนี่ยฮะถ้าตามวิเคราะห์นะฮะอันนี้ขนาดแบบเปิดโต๊ะใหม่แล้วผมยังตีได้นะฮะเขาโต๊ะมันเปิดมาแค่ไม่กี่เกมเลยเนี่ยเปิดมาแค่ไม่กี่ตายนะครับก็ยังวิเคราะห์ถูกแต่ยังเล่นกินตังค์สองอันแล้วเนี่ยถ้าผมเล่นจริงนี่ผมได้แล้วเนี่ยสองอันนะครับเจ้ามือเนี่ยผมก็500 500เนี่ยแข่ง500 500ที่ผมได้แล้วเนี่ย1,000เนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยพยายามให้แทงเจ้ามือไปก่อนนะฮะแทงไปก่อนนะครับจนกว่าถ้ามันเปลี่ยนมาเป็นผู้เล่นนะฮะค่อยคิดใหม่นะฮะค่อยคิดอีกทีนึงฮะเอาจั่ว8เลยปืดนะฮะเป็นนี่ละฮะอ้าว8เท่านะฮะเป็นเสมอนะฮะเสมอนี่คือเขายังไม่ได้กินตังค์แล้วฮะเสมอนี่คือเงินที่เราแทงไปก็จะกลับขึ้นมานะครับนะฮะอันนี้ก็แทงเหมือนเดิมฮะนะฮะถ้าหลังจากเสมอก็แทงเหมือนเดิมคือแทงเป็นเจ้ามือไว้ก่อนนะครับนะฮะ
จมือไว้ก่อนนะครับเรามาดูถ้าตานี้แพ้ก็แพ้เนี่ยถ้าแพ้เนี่ยแพ้ได้สองตาติดเนี่ยสองตาติดเนี่ยตาที่สามนี่ดูก่อนเลยฮะอย่าเพิ่งแทงฮะสองตาติดเนี่ยเพราะถ้าตาที่สามเนี่ยตาที่สามอย่าเพิ่งเล่นนะอย่าเพิ่งเล่นนะฮะอะไรเนี่ยพูดเล่นโอ้โหเจ็บแต้มสูงน่าจะสู้เขาไม่ได้นะแต้มสูงอะไรครับเนี่ยมันก็ต้องได้7สินะควีนกับ7เอาเปลี่ยนเป็น5อะไรของมัน อันนี้เป็น7จมือ7เอาจมือ7เอาอย่างนี้จมือได้นะฮะ4โอเคจมือได้ครับรู้แล้วเมื่อกี้ฮะ7มันอยู่ข้างนี้เนี่ยมันจั่วทีเดียว2อันไม่ได้มันต้องเปลี่ยนมันอยู่ข้างนี้นะครับมันก็นี่อยู่นี่ถูกแล้วฮะหลุดนี้ฮะเนี่ยฮะจมือได้แล้วนะครับฮะเป็นความผิดพลาดของคนจั่วไพ่ครับของพนักงานจั่วไพ่นะครับโอเคเรามาดูโต๊ะอื่นกันต่อฮะโต๊ะที่เล่นไปเยอะๆคือโต๊ะนี้นะครับเล่นไปเยอะละอย่างเงี้ยครับฮะเกือบเต็มแล้วครับโอ้โหแบบนี้นี่เจ้ามือชนะนะฮะเจ้ามือชนะเนี่ยอันนี้มันปิงปองไปแล้วฮะรอบนึงนะปิงปองไปแล้วผมว่าเจ้ามืออนะอันนี้ผมว่าเจ้ามือนะครับนะฮะดูยังไงเราดูสถิตินะครับนี่ครับเจ้ามือจะเยอะกว่านะครับเนี่ยเจ้ามือจะเยอะกว่าเจ้ามือ22เนี่ยเห็นไหมเจ้ามือจะเยอะกว่าเจ้ามือออกตั้ง22ครั้งเลยผู้เล่นออก14เองเห็นไหมเจ้ามือแน่ๆเอาอินเทอร์เน็ตล่มลงใหม่นะมันเป็นอย่างนี้ครับประจำฮะของมันนะฮะ5นะครับ1เห็นไหมตัว1เราชนะอยู่แล้วใสๆอ่ะเห็นไหมครับคืออันเนี้ยในกลุ่มผมก็จะมีบอกนะฮะเอกสารบางส่วนนะฮะก็เป็น PowerPoint นะครับแล้วก็ถ้าใครอยากแค่ในกลุ่มคือเข้ามาดูแล้วก็เข้ามาดูว่าวิเคราะห์แล้วก็สอบถามอะไรผมในกลุ่มมาได้นะครับแต่ถ้าจะให้ผมสอนแล้วก็จับมือทำจับมือเล่นเลยเนี่ยจับมือเล่นเลยเนี่ยผมขอทุนให้ผมนะขอทุนที่แทงนะฮะอย่างต่ำนะฮะ500บาทนะฮะคือทุนคือคุณนั่นแหละคือคนแทงนะครับแต่กำไรต้องแบ่งผมนะครับนะฮะอย่างต่ำ500นะฮะกำไรถ้าได้กำไรมาต้องแบ่งผมนะครับนะฮะแค่นั้นเองครับนะฮะผมไม่ขอเยอะฮะ50-50ของที่แทงนะฮะเพราะว่าผมจะไม่รับแบบสอนแล้วเก็บตังค์ผมไม่เอาผมขอเลยผมแทงให้แต่ผมขอ 50% นะครับนะครับก็ตามนั้นนะฮะแต่ถ้าผมไม่แทงปล่อยให้คุณแทงเองก็ได้ฮะคุณก็แทงแล้วก็ดูตามสูตรไปก็ได้นะครับอันนี้เนี่ยสูตรผมก็มีสูตรให้เป็นสูตรของเฮียนมนะฮะซึ่งผมให้เขาเลยว่าประมาณ 70% ทำไมผมถึงบอกว่า 70% เพราะว่าเฮียนมไม่ค่อยเท่าไหร่ฮะอันนี้ออกเจ้ามือเรื่อยๆนะฮะนี่ผมว่าเจ้ามือแน่ๆเจ้ามือแน่ๆฮะอันนี้ฮะอ้าวเสมอนะครับถ้าเสมอเนี่ยให้แทงซ้ำไปเลยแทงเจ้ามือซ้ำไปเลยนะครับนะฮะแทงไปเรื่อยๆฮะจนกว่ามันจะแบบว่าบอดไปจนกว่ามันจะแบบออกนะฮะนะครับจนกว่ามันจะออกเป็นผู้เล่นนะฮะแล้วก็เราค่อยแทงผู้เล่นต่อนะครับครับนะก็คลิปนี้เนี่ยเป็นการวิเคราะห์คร่าวๆนะฮะสอนการเล่นคร่าวๆว่าเล่นยังไงให้ได้นะโอ้โหนี่มาแล้วผู้เล่นมาแล้วนะครับผู้เล่นมาแล้วนะอ๋อยังเป็นเจ้ามืออยู่เห็นไหมจากเสมอแล้วที่ผมบอกว่าให้แทงเจ้ามือเลยมันก็ออกเจ้ามือเห็นไหมฮะครับผมโอเคงั้นก็คลิปนี้เนี่ยฮะแค่นี้ก่อนนะฮะให้วิเคราะห์ตามนี้ฮะตรงนี้นะฮะแล้วก็ดูนะฮะ ดูเขานะฮะดูเขาตรงนี้นะฮะดูเขาทั้งหมดตามนี้นะฮะ
อยากจะให้ฟังละเอียดก็เดี๋ยวค่อยบอกแล้วกันค่อยบอกผมมาอีกทีแล้วกันนะฮะเดี๋ยวผมสอนให้ละเอียดนะฮะหรือว่าแต่ก็ถ้าจะให้ผมแทงให้ก็ได้นะครับคุณต้องยังต่ำต้อง500นะตั้งให้นะทุน100-200ไม่ต้องมาให้ผมเลยฮะผมเอาได้แค่ประมาณหลัก2-3 พันแค่นั้นแหละเดี๋ยวมากกว่านั้นเดี๋ยวผมจะมือหนักฮะห้ามใจไม่ได้นะครับโอเคครับครับงั้นแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ